วัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงของรายการที่นี่มอบนนะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาพบกับอีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะครับของศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยโบราณชัยธานีนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นคนแรกนะครับที่ได้มาซึ่งตำแหน่งทางวิชาการนะครับตำแหน่งสูงสุดเลยก็ว่าได้นะครับในส่วนของตำแหน่งศาสตราจารย์นะครับซึ่งก็มีพระราชโองการนะครับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษานะครับประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับเล่มที่135นะครับลงวันที่5พฤศจิกายนที่ผ่านมานั่นเองนะครับแล้วก็ผู้ที่ได้ดำรงตำแหน่งในครั้งนี้นะครับเป็นศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับในภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการนะครับจะไปพูดคุยกับศาสตราจารย์ดร.รพีพันธ์ปิตาคโสครับอยู่กับผมตรงนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับพี่แบงค์ครับในเบื้องต้นขอแสดงความยินดีนะครับขอบคุณมากครับได้มาซึ่งตำแหน่งตรงนี้นะครับซึ่งก็มีการโปรดเกล้าไปเมื่อวันที่5พฤศจิกายนใช่ครับรอบนี้เยอะไหมครับผู้ที่ได้รับโปรดเกล้าครับประมาณ13ท่านครับจากทั้งหมด9มหาวิทยาลัยครับถ้าพูดถึงระยะเวลาที่ได้ขอในส่วนของตำแหน่งทางวิชาการตรงนี้นานไหมฮะจริงๆแล้วเริ่มดำเนินการประเมินการสอนตั้งแต่ปี2558ครับแล้วก็ยื่นเอกสารครบประมาณปี2559ครับก็ถือว่าเริ่มกระบวนการแล้วก็มีการแก้ไขครั้งแรกครั้งแรกนะครับที่เป็นครั้งเดียวก็คือประมาณกรกฎาคมปี2560ครับแล้วก็เสร็จสิ้นกระบวนการประมาณเดือนสิงหาคมปี2560ครับครับผมครับแล้วก็จากวันนั้นถึงวันนี้นะครับวันที่ได้รับการโปรดเกล้าเต็มตัวและเป็นศาสตราจารย์ซึ่งก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับ รู้สึกยังไงบ้างณ วินาทีนี้ครับก็จริงๆก็รู้สึกภูมิใจนะครับภูมิใจนอกจากที่เมื่อก่อนตอนที่เราเรียนที่มออุบลเนี่ยก็ขนาดหาอาจารย์ที่จบด็อกเตอร์ตอนที่เราเรียนนะครับหาอาจารย์ที่จบด็อกเตอร์มาสอนเนี่ยก็ลำบากแล้วนะครับทีนี้ก็แต่สมัยนี้ก็คณะวิศวะก็พัฒนาไปเยอะนะครับก็มีอาจารย์ที่จบด็อกเตอร์เยอะแยะมากมายแล้วก็มีตำแหน่งวิชาการกันเยอะนะครับเมื่อวันนั้นเรารู้สึกย้อนกลับไปว่าตอนที่เราเรียนเรามีความลำบากและอยากเรียนกับอาจารย์ที่มีคุณวุฒิหรือมีตำแหน่งวิชาการสูงๆก็ยังมีโอกาสน้อยอยู่แต่ว่าก็ได้รับผลพอจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็อาจารย์ทางกรุงเทพนะครับมาช่วยสอนมาวันนี้เราทำให้เด็กมอบนได้มีโอกาสเรียนกับสายอาจารย์แล้วก็มีอาจารย์หลายๆท่านในภาควิชาหรือในคณะเองที่มีตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นเราก็เกิดความภาคภูมิใจนะแล้วก็สามารถทำอะไรให้มอบนได้แล้วก็ให้นักศึกษาเขาได้ภูมิใจได้ด้วยครับครับขออนุญาตพูดถึงในส่วนของที่ผมเกริ่นไปนะครับช่วงแรกก็คือศิษย์เก่ามอบนนะครับในส่วนของท่านศาสตราจารย์ดร.รพีพันธ์หรือว่าดร.ทัศน์ก็แล้วกันดร.ทัศน์ครับดร.ทัศน์นะครับจริงๆแล้วจบรุ่นไหนครับผมจบรุ่น6ครับมาเรียนปี2536นะครับตอนนั้นมอบนก็พี่เบิร์นก็อยู่เนาะอยู่สมัยที่อยู่ด้วยกันก็คือมียังไม่มีถนนก็ยังเป็นถนนแดงตอนที่ทำถนนนะครับก็เวลาฝนตกก็กว่าจะมาเรียนได้เนาะกว่าจะปั่นมอเตอร์ไซค์กว่าจะมีจักรยานมีมอเตอร์ไซค์มาได้ก็ลำบากจนถึงทุกวันนี้มันก็ผ่านไปเยอะนะครับแล้วก็เราก็รู้สึกมอบนก็มีวันนี้ได้นะพี่เพื่อนเนาะมาด้วยกันตั้งแต่สมัยเราทำผมก็เป็นนักศึกษาเพื่อนก็เป็นบุคลากรอยู่นะครับแล้วก็ระยะเวลายาวนานเนาะมันก็ทำให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเยอะนะครับแล้วก็เราก็เห็นการพัฒนาการของมอบนจนมาถึงวันนี้นะครับเราก็ภูมิใจที่แต่รุ่นมันผ่านมาเรื่อยๆแล้วก็มอบนก็โตขึ้นเรื่อยๆครับตั้งแต่ปี2536เนาะที่เรามาเจอกันครับครับแน่นอนครับดังที่ท่านนักทัศน์ได้พูดไปเมื่อสักครู่นะครับจริงๆแล้วผมเองก็เคยเห็นช่วงที่นักทัศน์เป็นนักศึกษานะครับแล้วก็ตอนนั้นก็รู้สึกว่าจะเป็นเด็กนักศึกษาคนหนึ่งที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นมากชอบสะพายย่ามด้วยใช่ไหมอ๋อใช่ครับสมัยเด็กผมยาวครับผมยาวนะครับครับเป็นนักร้องเล่าให้ฟังหน่อยจริงๆนักทัศน์นี่เป็นคนพื้นเพที่ไหนผมเป็นคนจังหวัดอุดรครับเป็นจังหวัดอุดรอำเภอจริงๆเกิดที่บ้านจันทน์ในอำเภอเมืองครับแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่อำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรเหมือนกันนะครับแล้วก็วันนั้นพี่เกียร์5นะครับไปแนวที่โรงเรียนอุดรพิทผมจบปริญญาเอกผมจบม.ปลายที่อุดรพิทว่ามีคณะนี้น่าสนใจนะครับเราก็หลงเชื่อรุ่นพี่ครับแล้วก็เลือกเรียนอุตสาหการมอบนแล้วก็มาเรียนปรากฏว่าเฮ้ยเราได้รับการต้อนรับจากพี่ที่อบอุ่น
ที่เรามาเรียนเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราน่าอยากจะเรียนที่นี่อาจจะเป็นที่โชคชะตาเนาะบังคับลิขิตให้มาอยู่ที่นี่แล้วก็ได้เรียนที่นี่นะครับก็กระทั่งจบปริญญาตรีอาจารย์สุยาก็เป็นคนอาจารย์สุยาที่เพิ่งเกษียณไปเมื่อปีที่แล้วก็เป็นคนร่างหลักสูตรให้ผมเรียนหลักสูตรแรกเลยเป็นอุตสาหการรุ่นที่2รุ่นที่1ก็จะมีอาจารย์สุขคณานะครับอาจารย์กิติมาอยู่ที่เป็นรุ่นพี่รวมถึงเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโปรเจกต์ด้วยนะครับแล้วก็เราก็ย้ายหลังจากมาเรียนที่นี่ก็ไม่ได้กลับอุดรเลยนะครับก็ย้ายตอนนี้ก็อยู่ที่อุบลเลยมีบ้านอยู่อุบลแล้วก็มีภูมิลำเนาอยู่ที่อุบลไปเลยนะครับรวมถึงเอาคุณพ่อคุณแม่มาอยู่ด้วยที่บ้านคุณพ่อคุณแม่มาอยู่กับเราด้วยใช่ครับก็เสร็จท่านมีลูกกี่คนมีลูก5คนครับ5คนอาจารย์ทัศน์เป็นคนที่4ครับคนที่4แต่ก็นำบุพการีมาดูแลทดแทนคุณท่านครับเพราะว่าผมไม่ค่อยมีโอกาสได้อยู่กับพ่อแม่ตั้งแต่เด็กคือตอนที่ผมเกิดที่บ้านจันทร์ที่อำเภอเมืองใช่ไหมครับแล้วทีนี้คุณพ่อคุณแม่ย้ายก็ย้ายกับภูมิลำเนาที่ทุ่งฝนทีนี้อาจารย์ที่โรงเรียนเขาไม่ให้ย้ายตามไปด้วยเพราะว่าเขาบอกว่าอยู่ป .6 แล้วเดี๋ยวเวลาไปแข่งขันตอบปัญหาไม่มีคนตอบเขาก็เลยให้อยู่ที่นั่นต่อปีหนึ่งหลังจากนั้นก็ย้ายมอต้นที่ทุ่งฝนก็ไม่อยู่กับพ่อแม่เพราะบ้านพ่อแม่อยู่ไกลก็เลยมาอยู่กับญาติที่ในตัวอำเภอก็ได้ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่อีกแล้วมาเรียนม.ปลายก็มาเรียนที่อุดรพิษก็ไม่อยู่กับพ่อแม่อีกแล้วม.ปริญญาตรีก็มาอยู่ที่อุบลก็ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่อีกจบกระทั่งจบโทก็เรียนกรุงเทพก็ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เอกก็ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ก็เลยเอาพ่อแม่มาอยู่ด้วยตอนนี้นะครับก็ใช้ชีวิตคุ้มละก็ได้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ด้วยมีอาการได้ตอนนี้เป็นไงบ้างสุขภาพแข็งแรงคุณแม่ก็แข็งแรงดีครับคุณพ่ออายุ85 86แล้วครับคุณแม่ก็ประมาณ70 74ครับก็คุณแม่ก็แข็งแรงดีครับแต่คุณพ่อก็เคยเป็นสโตรกก็จะดูแลตัวเองไม่ค่อยได้ก็เลยให้คุณต้องให้คุณแม่ดูแลอยู่ครับท่านก็จะมีความสุขในการก็มีความสุขครับตอนนี้กับพ่อบอกว่ามีความสุขมากไม่มีใครสบายกว่าแกแล้วมีอะไรกินกับนอนคุณพ่อบอกเยี่ยมเลยนะครับครับท่านผู้ชมครับของเราพูดคุยกับศาสตราจารย์ดร.ระพีพันธ์ปิตาคโสนะครับถือว่าเป็นศาสตราจารย์ป้ายแดงนะครับศิษย์เก่ามอบนนะครับคนแรกก็ได้นะครับที่ได้มาซึ่งตำแหน่งตรงนี้นะครับแล้วก็พูดคุยต่อเล็กน้อยนะครับในส่วนของความสำเร็จในครั้งนี้นะครับดร.ทัศน์ครับซึ่งดร.ทัศน์จบวิศวะเสร็จแล้วนะครับเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับเส้นทางการศึกษานะครับพอจบปตรีแล้วต่ออะไรต่อนะครับผมจบปริญญาตรีอุตสาหการที่มอบนครับแล้วก็ไปเรียนปริญญาโทที่ AIT ครับที่กรุงเทพครับหลังจากนั้นอุตสาหการเหมือนกันนะครับแต่ว่าปริญญาเอกเนี่ยไปเรียนสาขา Production and Production Management ที่University of Vienna ซึ่งอยู่ในคณะบริหารธุรกิจครับครับก็จะได้ปริญญาเอกเป็นบริหารธุรกิจของ University of Vienna ครับที่ประเทศออสเตรียครับครับแล้วก็กลับมาทำงานด้านการสอนนะครับถ่ายทอดความรู้ให้กับรุ่นน้องก็ได้จากรุ่นสู่รุ่นน้องครับนะครับซึ่งตอนนี้ก็สามารถผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมครับนะครับทั้งปริญญาตรีโทเอกครับถ้าพูดถึงปอเอกที่จบไปเยอะที่เพิ่งโพสต์ไปก็มีประมาณตอนนี้13คนครับ13คน13คนที่จบไปแล้วนะครับในช่วง13ปีที่ทำงานคือผมเริ่มกลับมาหลังจากจบปอเอกปี2005จนกระทั่งปีนี้2018ก็13ปีก็จะมีนักศึกษาปอเอก13คนปริญญาโทอีกประมาณ 6-7 คนนะครับแล้วก็กล่าวว่าในปีหน้าก็จะเป็นน่าจะอยู่ประมาณ20จะผลิตให้ครบ20คนแล้วก็อาจจะทำอย่างอื่นอาจจะทำอย่างเช่นพัฒนาหลักสูตรอะไรเงี้ยครับเพราะอยากจริงๆอยากผลิตให้ครบ20ก่อนที่เราจะเริ่มทำอย่างอื่นนะเพื่อให้ตอนนี้เด็กที่จบเอกไปก็กระจายอยู่ตามมหาลัยจริงๆผมมีลูกศิษย์ทั้งที่อยู่เชียงใหม่อยู่นราธิวาสอยู่สงขลาอยู่บุรีรัมย์อยู่นครพนมมีเยอะทั่วประเทศเลยครับเพราะว่ามอบวนนี่แปลกเป็นมหาลัยที่ไกลแต่ว่าคนมาเรียนไปเอกเนี่ยจะมาจากหลากหลายมากครับมาจากทั่วประเทศจริงๆต้องยอมรับว่าบางที่เราไม่คาดคิดว่าจะมาเชียงรายก็มีนะครับเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนนะครับแล้วก็มาเรียนที่มอบนก็ต้องอาจจะมีแรงดึงดูดอะไรสักอย่างหนึ่งที่มาไม่มาเหมือนผมเนาะเป็นคนอุดรก็มีแรงดึงดูดให้มาที่อุบลครับอาจจะเป็นดร.ทันแน่เป็นอีกหนึ่งแรงดึงดูดก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นครับซึ่งดร.ทันนะครับนอกเหนือจากจะมีความโดดเด่นด้านการเรียนการสอนนะครับตำแหน่งฐานะของการบริหารนะครับที่ผ่านมาก็มีหลากหลายใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นฐานะของท่านผู้ในการท่านรองผู้ในการสำนักวิทยาบริการนะครับแล้วก็ในส่วนของคณะด้วยใช่ไหมก็เคยดำรงตำแหน่งรองผู้ในการฝ่ายบริหารสำนักวิทยาบริการมอบนครับแล้วก็รองผู้ในการฝ่ายบริหารสำนักคอมพิวเตอร์ระยะหนึ่งเพื่อเป็น
จุดเปลี่ยนระหว่างสรรหาท่านผู้อำนวยการใหม่นะครับแล้วตอนนั้นท่านรองที่การบดีอาจารย์ชุธามาศเป็นผอ.ผมก็ไปช่วยบริหารเรื่องการอัพระดับคุณภาพหมายถึงว่าระดับคะแนนประกันคุณภาพของคณะสำนักคอมขึ้นมาระดับหนึ่งนะส่วนที่คณะก็เคยเป็นผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาครับแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นหัวหน้าภาคครับของภาควิชาประจำการอยู่ประมาณ8ปีละเดี๋ยวปลายปีหน้าก็น่าจะหมดเอ้ยต้นปีหน้าน่าจะหมดวาระแล้วครบละเป็นต่อไม่ได้ละแล้วถ้าพูดถึงความเชี่ยวชาญนะครับเฉพาะด้านเลยนะครับในส่วนของศาสตราจารย์นะครับหรือว่าที่ผ่านมาถ้าพูดถึงดร.ทัศน์ต้องเด่นเรื่องอะไรพิเศษครับท่านอาจารย์อภิการนะครับหนึ่งท่านอาจารย์อภิการเคยมาเป็นคีย์โน้ตที่นี่นะครับแล้วตอนที่เป็นอาจารย์ที่จุฬาแล้วก็เป็นคณบดีอยู่บุรพานะครับท่านก็บอกว่าความถนัดของอาจารย์อยู่ที่ optimization ที่เป็น IE ที่ใช้งานคอมพิวเตอร์คือ IE ที่ประยุกต์ใช้กับคอมพิวเตอร์ค่อนข้างเยอะคือมีการเขียนโปรแกรมทำอัลกอริทึมค่อนข้างเยอะท่านอาจารย์อภิการบอกว่าแนวนั้นเป็นแนวถนัดของผมตามที่ท่านอ่านนะครับผลงานวิชาการครับครับแล้วก็คงจะต้องส่งต่อไปยังถึงผู้ที่อยากจะประสบความสำเร็จในครั้งนี้นะครับในส่วนของตำแหน่งทางวิชาการต่างๆนะครับทั้งผู้ที่จบมาใหม่นะครับอยากจะได้มาซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์แล้วก็สูงสุดตรงนี้ศาสตราจารย์นะครับในช่วงท้ายผมให้ท่านดร.ทัศน์ได้ฝากถึงหน่อยความสำเร็จที่เราจะก้าวไปถึงนั้นต้องยึดมั่นหรือว่ามีการตั้งเป้าหมายยังไงบ้างครับแต่จริงคือผมคิดว่าทุกคนจะคิดว่าศาสตราจารย์ยากใช่ไหมครับก็คือยากในส่วนตัวของผมก็ยากนั่นแหละครับแต่เพียงแต่ว่าถ้าเรามีการวางแผนที่ดีนะครับอย่างเช่นเราตอนที่ผมเรียนจบปริญญาเอกมาผมก็วางแผนว่าผมจะขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์เมื่อไหร่ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างรองศาสตราจารย์เมื่อไหร่คือผมจะกำหนดเป็นแผนไว้เรียบร้อยแล้วว่ารองศาสตราจารย์จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ศาสตราจารย์จะประมาณนี้ต้องใช้เอกสารอะไรต้องใช้ตำราเล่มไหนนะครับคือเราจะต้องศึกษาว่าเราต้องส่งอะไรหลังจากนั้นเราก็วางแผนในแต่ละขั้นว่าขั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ต้องพิมพ์ทำอะไรบ้างแล้วก็ขั้นรองศาสตราจารย์ต้องทำอะไรบ้างเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ท่านศาสตราจารย์ต้องทำอะไรบ้างคือมันต้องมีแผนเป็นสเต็ปนะผมคิดว่าถ้าทุกคนมีแผนมีการวางแผนที่ดีนะครับผมว่าทุกคนก็สามารถที่จะเป็นศาสตราจารย์ได้นะครับแล้วก็นอกจากจะทำเพื่อตัวเองที่จะไปเดินเส้นทางที่สูงที่สุดเนาะในความคิดผมนะครับสูงที่สุดของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยนะครับผมว่านอกจากเราจะประสบความสำเร็จด้วยตัวเองแล้วมันยังเป็นการทำเพื่อนักศึกษาที่เราสอนอยู่ด้วยโดยเฉพาะนักศึกษาเขาคงภูมิใจผมว่าในความคิดผมนะเพราะตอนที่ผมเรียนผมก็อยากจะเรียนกับอาจารย์ที่มีตำแหน่งวิชาการสูงๆในวันนี้ถ้าเราทำได้ผมว่านอกจากทำเพื่อตัวเองแล้วยังทำเพื่อนักศึกษาด้วยเพื่อมหาวิทยาลัยด้วยนะเพราะว่ามันไม่ได้มีทุกคนมันไม่มีทุกที่ที่มีศาสตราจารย์เนาะไม่ว่าอยู่ในสาขาไหนก็ตามทีเพราะฉะนั้นถ้าเราทำได้นะครับนอกจากที่เป็นผลงานของตัวเองแล้วยังเป็นความภาคภูมิใจให้ลูกศิษย์ที่เราสอนอยู่ด้วยทั้งระดับปริญญาตรีโทและเอกนะครับแล้วก็เป็นการประทานชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยด้วยครับนั่นคือสิ่งที่ผมคิดมาตลอดนะครับครับแล้วก็ภาคภูมิใจในส่วนของเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยแน่นอนที่สุดครับเพราะว่าถ้าปกติแล้วเนี่ยเวลาผมก็อย่างที่บอกนะครับว่ามอบนมันเราเกิดมาจากความไม่พร้อมเราเกิดมาจากความพร้อมในหลายด้านแล้วก็ความไม่พร้อมในหลายด้านเราเป็นมหาวิทยาลัยใหม่ก็อาจจะมีระบบต่างๆที่ยังซัพพอร์ตไม่เต็มที่เท่ากับที่ผ่านๆมาแต่ว่าเนื่องจากความช่วยเหลือของหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นที่ผมเป็นศิษย์เก่าด้วยนะครับเวลาผมไปขอความช่วยเหลือพี่เพิร์ลขอความช่วยเหลือพี่ๆที่อยู่ตามงานกจบ้างงานลงพิมพ์บ้างเขาก็ให้ความช่วยเหลือเต็มที่ไม่ว่าจะพิมพ์หนังสือเนาะเราต้องใช้คนจัดหน้าคนพรูฟอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เพราะในการทำงานแต่ละช่วงทำตลาดเนี่ยผมได้รับการช่วยเหลือจากพี่ๆที่เคยรู้จักกันตอนที่เราเป็นศิษย์เก่ารวมถึงพวกนายกสมาคมศิษย์เก่าบางทีเราก็ขอความช่วยเหลืออะไรไปเขาก็ให้ความช่วยเหลือเต็มที่อย่างเช่นโจทย์ในการทำวิจัยเราก็เอ้ยพี่ผมอยากทำวิจัยเรื่องนี้แต่ไม่มีเงินเนื่องจากผมเป็นคนในช่วง10กว่าปีหลังที่ผมจบผมไม่เคยขอทุนวิจัยเลยเพราะงั้นเงินทุนวิจัยผมจะไม่ค่อยมีนะครับก็จริงๆคือไม่มีเลยเดี๋ยวทำวิจัยด้วยตัวเองคือเขียนโปรแกรมคอมแล้วก็อาศัยเคสตั้งจากพวกพี่ๆที่จบไปแล้วเป็นศิษย์เก่าที่มีคอนเนคชั่นกันอยู่ก็เอาโจทย์มาให้ทำเราก็สามารถทำเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาได้ในการตีพิมพ์รวมถึงได้รับความช่วยเหลือจากพี่ที่มขชื่อกาญจนาตอนนี้ก็รอปลดเกล้าอยู่เหมือนกันก็คือศาสตราจารย์กาญจนาเศรษฐนันท์นะครับซึ่งก็เป็นผู้วิจัยที่ทำคู่ร่วมกันด้วยก็ได้ความช่วยเหลือจากพี่ที่ขอนแก่นด้วยนะครับก็ในส่วนนี้คือถ้าเราไม่ใช่ศิษย์เก่าอ่ะในการที่เราจะไปขอข้อมูลหรือไปติดต่อ
กับรุ่นพี่ต่างๆกับรุ่นพี่ในมหาลัยเองเหมือนพี่เพลินหรือบุคลากรในระดับต่างๆหรือพี่เล็กรุจิรัตเองนะครับที่คอยประสานงานให้หลายเรื่องเนี่ยผมว่ามันก็คงยากกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากจะขอบคุณในวันนี้ก็คือขอขอบคุณนะครับทุกคนที่มีส่วนร่วมในการช่วยทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์กัญจนาหรือว่าบุคลากรพี่เพลินหรือบุคลากรที่ลงพิมพ์เองที่ช่วยให้ผมมีวันนี้รวมถึงพี่ผมจำชื่อแกไม่ได้ละพี่ที่พิมพี่เป๊ปซี่พี่เป๊ปซี่ที่ไม่เอ่ยไม่พูดไม่ได้เลยเพราะเป็นคนจัดหน้าให้ผมพี่เพิ่นรู้จักเนาะที่ลงฟิล์มนะเป็นคนจัดหน้าตำราให้ตั้งแต่รอสอเลยจนกระทั่งมาถึงสอนะครับซึ่งแกก็แสดงความยินดีแล้วตอนที่ได้รับการโปรดเกล้านะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมนะครับแล้วก็โดยเฉพาะนายกสมาคมศิษย์เก่าที่ให้ความช่วยเหลือมาตลอดพี่อาจารย์โชลิตนะครับที่เป็นรุ่นพี่ศิษย์เก่าแล้วก็เป็นท่านรองที่งานอยู่ตอนนี้ก็ได้รับความช่วยเหลือคือถามอะไรไปก็ตอบตลอดแล้วก็ขอขอบคุณรุ่นพี่ทุกคนศิษย์เก่าทุกคนที่ให้กำลังใจมาตลอดนะครับขอบคุณมากครับครับเช่นเดียวกันนะครับต้องขอบคุณในส่วนของดร.ทัศน์นะครับที่สร้างความสุขให้กับพวกเราโดยถึงเป็นแรงบันดาลใจเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานในเรื่องของการดูแลบุพการีเป็นลูกกตัญญูก็ได้นะครับซึ่งก็ถือว่าในเส้นทางชีวิตนะครับก็ต่อสู้มาโดยตลอดนะครับในการมุ่งมั่นในการเรียนจนประสบความสำเร็จนะครับได้มาซึ่งการโปรดเกล้านะครับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์นะครับถ้าพูดถึงนะครับเป็นผู้ที่อาจจะเรียกว่าประสบความสำเร็จในอายุอยู่ในช่วง40ต้นๆเท่านั้นนะครับได้ดำรงตำแหน่งตรงนี้ไม่ธรรมดานะครับขอชื่นชมและก็ขอแสดงความดีเพราะผมให้อาจารย์นะครับได้ถ่ายทอดความรู้แล้วก็สร้างบัณฑิตนะครับหรือว่าพัฒนาการศึกษาของเราต่อเนื่องต่อไปนะครับให้ประสบความสำเร็จในชีวิตการงานต่อไปขอบพระคุณวันนี้ครับขอบคุณครับครับท่านผู้ชมครับช่วงของรายการที่นี่มองบนวันนี้หมดเวลานะครับผมเลินวิชวงศ์ขอลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่คราวหน้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ